This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับก็เว้าที่บางเพลงค่ะวันนี้ถึงตอนที่5แล้วนะคะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนวนิยายในแนววิทยาศาสตร์เรื่องราวของกิ่งอำเภอบางเพลงที่อยู่ๆผู้หญิงก็ท้องขึ้นมาพร้อมกันในค่ำคืนของวันแรม2ค่ำเดือน12ทุกคนท้องเหมือนกันหมดนะคะ210คนมีเพียงแค่24คนที่ไม่ได้ท้องเหตุที่ไม่ได้ท้องเพราะว่าผู้หญิงทั้ง24คนนั้นไม่ได้ค้างที่บ้านบางเพลงในค่ำคืนวันนั้นก็เลยกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้ท้องเหมือนกับคนอื่นค่ะเลือกเพลงเจ้านกกระเหว่าซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กมาเปิดเข้ารายการนะคะจากอัลบั้มเพลงกล่อมไทยที่นำเอาเพลงกล่อมในยุคเก่ามาขับร้องแล้วก็เรียบเรียงใหม่ได้กลิ่นอายความเป็นไทยแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีความร่วมสมัยแล้วก็ฟังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นความเดิมตอนที่แล้วนะคะอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็อาจารย์ยุพาไปเจอกับอาจารย์สิริซึ่งเป็นผู้รู้แล้วก็ผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของชีววิทยานอกโลกหรือพูดง่ายๆนะคะสนใจเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอาจารย์สิริขอมาสังเกตการแล้วก็มาสำรวจที่บ้านบางเพลงแล้วก็ได้มาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้มีโอกาสเจอกับครูจ้อยได้รู้ว่าผู้หญิงที่บางเพลงไม่ใช่ว่าทุกคนจะท้องเหมือนกันไปหมดนะคะมีผู้หญิง24คนที่ไม่ได้ท้องด้วยจากนั้นอาจารย์สิริก็ยิ่งมีความสนใจในบางเพลงมากยิ่งขึ้นถึงขนาดว่าขอที่จะมาอยู่บ้านบางเพลงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมซึ่งจะเป็นเดือนที่ครบกำหนด9เดือนของการตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่นี่พูดง่ายๆว่าจะเป็นเดือนที่ผู้หญิงที่นี่เนี่ยคลอดลูกพร้อมกันเพราะว่าท้องพร้อมกันอาจารย์สิริจะขอมาอยู่ที่นี่โดยเช้าขึ้นก็จะติดรถอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุพาเนี่ยไปสอนหนังสือในกรุงเทพพอตกเย็นก็กลับด้วยกันมาค้างคืนที่นี่อาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุพาก็ยินดีนะคะไม่มีข้อขัดข้องใดๆและแล้ววันเวลาที่รอคอยวันนัดก็มาถึงค่ะนั่นก็คือเย็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์ที่อาจารย์สมศักดิ์จะมาอยู่ที่บางเพลงมาพร้อมกับอาจารย์สิรินะคะขออภัยเย็นวันศุกร์ที่อาจารย์สิริเนี่ยจะติดรถอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาเพื่อมาค้างคืนอยู่ที่บ้านบางเพลงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้น่าสนุกมากค่ะเพราะจะเป็นตอนที่ผู้หญิงในบ้านบางเพลงเนี่ยจะคลอดลูกและการคลอดลูกก็ไม่เหมือนกับการคลอดลูกที่ไหนๆไม่เหมือนกับการคลอดลูกของมนุษย์โดยทั่วไปแปลกพิเศษและก็แตกต่างแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะกาวาวที่บางเพลงตอนที่5ช่วงที่1ค่ะเมื่อถึงต้นเดือนสิงหาคมบางเพลงก็มีพลเมืองใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนคืออาจารย์สิริตอนแรกก็ถือเป็นคนใหม่แต่พอไปก็กลายเป็นส่วนหนึ่งก็เหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างแม้ว่าตอนแรกๆคนยังไม่คุ้นยังไม่ยอมรับแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักพอคุ้นเคยเข้าแล้วก็ยอมรับไปเองคนที่บางเพลงเมื่อต้นเดือนสิงหาคมจึงพอจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทประเภทแรกคือผู้หญิง210คนที่กำลังตั้งท้องผู้หญิงเหล่านี้ตอนแรกอาจจะตกใจสงสัยสับสนหรือไม่เข้าใจ
แต่นานเข้าก็ยอมรับว่าตนมีท้องแบบธรรมดามนุษย์โดยทั่วไปและที่สำคัญก็คือเริ่มเห็นว่าเด็กที่อยู่ในท้องนั้นเป็นบุตรของตนโดยแท้จริงและมีความรักเด็กที่อยู่ในท้องเหมือนกับมารดารักบุตรพร้อมที่จะเลี้ยงดูและปกป้องอันตรายให้แก่เด็กนั้นจนสุดชีวิตเช่นเดียวกับแม่ทั้งหลายในโลกประเภทที่สองก็คือพวกของครูจ้อยคือหญิงบางเพลงซึ่งบังเอิญไม่ได้มีท้องซึ่งมีจำนวน24คนคนประเภทนี้มีความสงสัยตั้งแต่แรกแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปความสงสัยก็ยังไม่จางคลายในใจดูเหมือนจะรอเหตุที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าถ้าเหตุที่เกิดนั้นเป็นเรื่องที่ดีก็คงไม่เป็นไรแต่ในใจจริงนั้นครูจ้อยและพวกไม่ได้นึกเลยว่าเหตุที่จะเกิดต่อไปจะเป็นเหตุที่ดีได้ทุกคนเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นเหตุที่ผิดปกติจะต้องเป็นเหตุร้ายที่ควรระวังด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมกันตั้งเป็นพวกหรือเป็นก๊กขึ้นพร้อมที่จะร่วมมือเผชิญต่อเหตุร้ายที่ตนนึกว่าจะเกิดนั้นต่อไปคนประเภทที่3คืออาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์สิริเป็นนักวิชาการที่สนใจต่อทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นต้องการจะหาเหตุผลต้องการจะหาความจริงทางวิชาการต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นต่อไปส่วนอาจารย์ยุภานั้นก็จัดได้ว่าอยู่ในประเภทที่1คือประเภทหญิงมีท้องที่มีความรักและก็ห่วงใยต่อบุตรของตนเช่นเดียวกับมารดาทั้งหลายแล้วก็ไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปรู้แต่ว่าถ้าตนมีลูกก็จะรักลูกแล้วก็เลี้ยงลูกต่อไปอย่างที่มนุษย์เขาทำกันและแล้วการเวลาก็ล่วงเลยไปโดยไม่ได้หยุดยั้งตามธรรมดาของมันจนในที่สุดก็ครบ9เดือนเป็นเวลาที่เด็กในครรภ์จะต้องคลอดคืนนั้นเป็นคืนวันที่6สิงหาคมถ้านับทางจันทรคติก็เป็นคืนแรม2ค่ำเดือน9อาจารย์ยุภานอนอยู่ที่บ้านห้องเดียวกันกับอาจารย์สมศักดิ์แต่คนละเตียงกันพอได้เวลาประมาณตี2อาจารย์ยุภาก็ตื่นขึ้นโดยกระทันหันรู้สึกว่ามีอะไรมาวางอยู่ที่วางขาแต่ไม่มีความเจ็บปวดใดๆแม้แต่น้อยทุกอย่างเป็นปกติมิได้เปรอะเปื้อนสิ่งใดอาจารย์ยุภาตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งแล้วก็คว้าสิ่งที่อยู่วางขานั้นเอามาไว้ในอ้อมแขนจากนั้นก็มีเสียงเด็กร้องไห้ดังจ้าขึ้นมาเป็นการหายใจเอาลมเข้าปอดครั้งแรกของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งแรกเกิดนั้นอะไรกันนี่ผมได้ยินเสียงอะไรดังเหมือนเด็กร้องคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าฉันคลอดแล้วล่ะค่ะฮะอะไรกันคลอดกันง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอไม่เจ็บท้องไม่ต้องเบ่งไม่ต้องตามหมอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นที่คุณว่ามานั่นแหละถูกทุกอย่างนอกจากนั้นแล้วฉันยังรู้สึกว่าร่างกายฉันเป็นปกติทุกอย่างไม่ได้มีเจ็บปวดหรือว่าอ่อนเพลียที่ตรงไหนเลยขณะนี้จะให้ฉันทำอะไรฉันก็ทำไหวนะคะอาจารย์สมศักดิ์รีบเปิดไฟขึ้นวิ่งมาที่เตียงของอาจารย์ยุภาไหนไหนไหนขอผมดูทีอาจารย์ยุภาตื่นเต้นยื่นเด็กแรกเกิดนั้นให้อาจารย์สมศักดิ์เด็กกำลังร้องไห้จ้าแต่อาจารย์สมศักดิ์ก็รู้สึกว่าเด็กเนื้อตัวแห้งเป็นปกติอย่างกับว่าอาบน้ำมาแล้วงั้นแหละสายสะดือต้องตัดสายสะดือก่อนอาจารย์ยุภาก้มลงไปดูที่สะดือเด็กก็เห็นสะดือเด็กนั้นเป็นปกติเหมือนสะดือคนธรรมดามองไปที่ที่นอนเห็นสายสะดือกับรกซึ่งคงจะหลุดออกมาเองโดยอัตโนมัติและกำลังฝ่อแห้งมีขนาดเล็กลงทุกทีซึ่งอาจารย์ยุภาคิดว่าน่าจะละลายหายไปในเวลาไม่ช้าขึ้นต้นก็แสดงอภินิหารเสร็จแล้วล่ะค่ะคุณไม่ต้องไปตัดสายสะดือเด็กคนนี้ให้เสียเวลาหรอกเพราะสายสะดือมันหลุดเองและทั้งสายสะดือและรกก็ไม่ได้ทำให้เปื้อนที่นอนด้วยซ้ำกำลังฝ่อแห้งหายไปเองอีกสักครู่ก็คงกลายเป็นฝุ่นเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายค่ะอาจารย์สมศักดิ์มายืนอยู่ข้างเตียงอาจารย์ยุภา
มองเด็กด้วยความแปลกประหลาดและขณะเดียวกันความรู้สึกประหลาดใจนั้นก็มาพร้อมกับความกลัวความกลัวในเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติเด็กยังร้องไห้ไม่หยุดอาจารย์ยุภาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่ด้วยสัญชาตญาณเธอก็อุ้มเด็กขึ้นมาที่หน้าอกเลิกเสื้อนอนขึ้นแล้วก็เอาหัวนมใส่ปากเด็กเพียงเท่านั้นเด็กก็เลิกร้องแล้วก็ดูดนมอาจารย์ยุภาจนหลับไปมาถึงตอนนี้อาจารย์ยุภากับอาจารย์สมศักดิ์ก็ทำอะไรตามแบบประเพณีที่ตนทำมากล่าวคืออาจารย์สมศักดิ์วิ่งไปต้มน้ำร้อนเอาน้ำอุ่นใส่ชามอ่างมาพร้อมด้วยผ้าขนหนูเล็กๆอีก 2-3 ผืนอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุภาช่วยกันเอาผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นแล้วปิดแล้วถูตัวเด็กซึ่งไม่ได้มีเมือกหรืออะไรติดมาทั้งนั้นเท่ากับว่าเอาผ้าอุ่นไปถูตัวเด็กที่สะอาดอยู่แล้วเสร็จแล้วก็เอาผ้าอ้อมหุ้มห่อตัวเด็กแล้วก็ค่อยๆเอาเด็กนอนลงในเปลที่เตรียมเอาไว้แล้วเอาผ้าบางเป็นผ้าบางๆห่มอีกผืนหนึ่งแล้วก็ยืนมองดูหน้ากันสักครู่หนึ่งเพียงเท่านั้นเองอาจารย์ยุภาก็หันไปสารบวนแต่กับเด็กพูดเสียงเบาๆกับเด็กหาเก้าอี้มานั่งเฝ้าที่เปลเด็กแสดงอาการให้คนทั้งปวงรู้ว่าอาจารย์ยุภาเป็นแม่และพร้อมที่จะปกป้องอันตรายให้แก่เด็กคนนั้นแม้ด้วยชีวิตจากนั้นอาจารย์สมศักดิ์ก็เดินไปเคาะประตูห้องที่อาจารย์สิรินอนอยู่อาจารย์สิริเปิดประตูออกมาทันทีพลางถามว่าอาจารย์ยุภาออกลูกแล้วหรือครับเรียบร้อยแล้วเชิญอาจารย์มาดูได้อาจารย์สิริรีบก้าวเดินไปยังห้องนอนของอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุภาเมื่อเข้าไปถึงก็ไปยืนอยู่ข้างๆเปลเด็กอาจารย์ยุภาเหลียวขึ้นมามองหน้าอาจารย์สิริแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ในใบหน้านั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอย่าให้อาจารย์สิริหรือใครอื่นก็ตามมาทำอันตรายหรือทำอะไรกับเด็กคนนี้อาจารย์ยุภาพร้อมที่จะปกป้องต่อสู้เพื่อเด็กคนนี้ในทุกทางไม่ว่าจะรุนแรงสักเท่าใดอาจารย์สิริเห็นหน้าอาจารย์ยุภาเช่นนั้นก็เข้าใจได้แต่ยืนห่างๆดูเด็กคนนั้นต่อไปส่วนอาจารย์สมศักดิ์ก็เล่าถึงอาการทุกอย่างที่เด็กเกิดมาตลอดจนถึงความแตกต่างในการเกิดของเด็กคนนี้อาจารย์สิริฟังไปก็พยักหน้าไปพออาจารย์สมศักดิ์หมดเรื่องที่จะเล่าอาจารย์สิริก็คว้าข้อมืออาจารย์สมศักดิ์เดินออกไปนอกห้องไปยืนคุยกันที่ระเบียงบ้านคืนนั้นเดือนหงายข้างแรมเดือน9อาจารย์สิริถามอาจารย์สมศักดิ์ว่าที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังนั้นถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงทั้งหมดหรือว่าอาจารย์หลงลืมอะไรไปบ้างเพราะความตื่นเต้นอาการที่เด็กคลอดออกมาโดยที่แม่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือลำบากอะไรเลยพอรู้สึกตัวเด็กก็มาวางอยู่ที่วางขาซะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณยุภาเขาบอกผมไม่ได้เห็นด้วยตัวเองเพราะว่าผมก็เพิ่งจะตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรที่มันเกิดมาคืนนี้ก็ไม่ใช่มนุษย์อาจารย์ครับอาจารย์อย่าลืมนะครับว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากท้องอาจารย์ยุภาภรรยาผมอาจารย์สิริยืนมองหน้าอาจารย์สมศักดิ์อยู่ครู่หนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ครับเราเป็นนักวิชาการด้วยกันผมคิดว่าอาจารย์และผมจะทนต่อความจริงที่เราค้นพบได้ทุกอย่างโดยไม่ตื่นเต้นหรือตระหนกตกใจไม่ว่ามันจะเป็นอะไรคราวนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นนักวิชาการหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอาจารย์เองแต่ตอนนี้ผมอยากจะถามอะไรบ้องๆกับอาจารย์ก่อนอาจารย์จะเห็นว่าผมบ้าก็ตามใจเถอะ
าจารย์เคยได้ยินเพลงกล่อมลูกที่เขาเคยร้องกันไหมล่ะที่เขาบอกว่าเจ้านกกระว่าวเอ้ยมันไถให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักนึกว่าลูกในอุทอนอาจารย์สมศักดิ์ได้ฟังก็ไม่ตอบว่าอะไรได้แต่ยืนตกตะลึงนิ่งอยู่อาจารย์สิริเอามือแตะแขนอาจารย์สมศักดิ์เบาๆอาจารย์ครับตอนนี้ผมว่าอาจารย์อย่าคิดอะไรมากไปเลยปล่อยให้ผมคิดไปคนเดียวก่อนเถอะผมว่าทางที่ดีอาจารย์เข้าไปอยู่กับอาจารย์ยุพาจะดีกว่านอกเหนือจากอาจารย์ยุพาผู้หญิงอีก209คนที่บางเพลงก็คลอดลูกในเวลาเดียวกันประสบการณ์เช่นเดียวกันไม่ต้องเจ็บท้องไม่เกิดความยากลำบากแต่อย่างใดเด็กที่เกิดมาก็เกิดมาอย่างสะอาดสะอ้านสายสะดือหลุดเองกินนมแม่ได้เมื่อกินอิ่มแล้วก็นอนหลับเป็นปกติแม่บางคนถึงกับรู้สึกว่าเด็กกำลังเติบโตขยายตัวใหญ่ขึ้นต่อหน้าต่อตาเด็กที่เกิดมาค่ำคืนนั้นเป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งคือ105คนและผู้หญิงอีกครึ่งหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนี้คนที่บางเพลงก็โจดจันกันอย่างประหลาดใจแต่ไม่เกิน2หรือ3วันก็ยอมรับอีกเห็นว่าเป็นของธรรมดาใครที่เป็นแม่เด็กก็เลี้ยงเด็กด้วยความรักเช่นเดียวกับมารดารักบุตรทั้งหลายส่วนคนที่เป็นสามีของหญิงที่คลอดบุตรก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่านั่นคือบุตรของตนมีความรักและก็ห่วงใยในเด็กที่เกิดนั้นเช่นเดียวกับบุตรของตนแท้ๆส่วนผู้หญิงที่คลอดโดยไม่มีสามีก็มีความรู้สึกต่อเด็กเช่นเดียวกับมารดาที่มีต่อบุตรส่วนพี่น้องของหญิงเหล่านั้นที่เคยขุ่นเคืองสงสัยเมื่อแรกตั้งท้องถึงตอนนี้ก็ยอมรับความจริงหมดแล้วและก็พร้อมที่จะร่วมมือเลี้ยงเด็กที่เกิดนั้นต่อไปด้วยความเมตตาไปที่ใหญ่ละม่อมกันบ้างนะคะใหญ่ละม่อมเมียตะจงแกคลอดลูกในกระต๊อบริมน้ำของแกเมื่อเด็กเกิดมาแกก็ไม่ต้องมีภาระใดๆใหญ่ละม่อมฟูมฟักอุ้มเด็กให้นมเด็กกินเหมือนกับแม่ธรรมดาแล้วก็บอกกับตะจงสามีกึ่งขันกึ่งภูมิใจว่าตาข้ามีนมให้ลูกกินตาเห็นไหมแล้วตาจะมาหาว่าข้าแก่ยังไงได้ในขณะที่ครูจ้อยรู้เรื่องนี้เมื่อวันรุ่งขึ้นตอนสายแล้วเพราะว่าอาจารย์สิริเดินมาเคาะประตูบ้านแล้วก็บอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังครูจ้อยรีบออกจากบ้านเดินไปหาพวกแล้วก็บอกข่าวนี้พวกในที่นี้ก็คือพวกผู้หญิงที่ไม่ได้ท้อง23คนน่ะนะคะบางคนก็ทราบแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ทราบจนในที่สุดทุกคนก็ไปนั่งรวมอยู่ที่บ้านของแม่จำรูนซึ่งก็เป็นที่เคยพบปะกันมาตั้งแต่ครั้งแรกทั้งหมดประชุมปรึกษาหารือกันด้วยความไม่สบายใจกับความผิดปกติผิดธรรมดาว่าเด็กที่เกิดมานี้เป็นอะไรกันแน่จะเป็นคนอย่างคนในบางเพลงโดยทั่วๆไปหรือว่าจะเป็นอื่นเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นแล้วจะทำอย่างไรกันต่อไปกับเด็กเหล่านี้และจะทำอย่างไรได้ในเมื่อคนที่เป็นแม่เด็กก็จะต้องรักลูกถึงเด็กจะไปทำผิดทำชั่วอย่างไรแม่ก็ต้องเข้าข้างลูกเป็นธรรมดาแล้วก็พวกของครูจ้อยรู้สึกเป็นกังวลต่อเหตุการณ์นี้อย่างมากพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความเป็นไปในบางเพลงกันต่อค่ะกับกระว่าวที่บางเพลงตอนที่5 This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของตอนที่5กระว่าวที่บางเพลงนะคะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเอาละค่ะเรามาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าหลายท่านอาจจะเริ่มคุ้นกับตัวละครแล้วก็อาจจะเริ่มติดแล้วก็ได้นะคะเรื่องนี้น่าติด
น่าติดพอสมควรทีเดียวค่ะคนเล่ายังเริ่มติดแล้วเลยอ่ะอยากรู้เรื่องต่อไปนะคะหมายถึงว่าอยากรู้เรื่องต่อๆไปว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะก็เอาเป็นว่าเราสนุกไปด้วยกันนะคะแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันตอนนี้ครูจ้อยนะคะแล้วก็พวกพ้องอีก23คนซึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ท้องเหมือนกับผู้หญิงอื่นๆในบางเพลงตอนนี้เป็นชนกลุ่มน้อยอยู่นะแล้วก็กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ด้วยความวิตกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ต่อไปแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีคุณฟังล่ะคะถ้าคุณฟังเป็นคนคนหนึ่งในบางเพลงคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีไหมคะคือไอ้ความผิดปกติเนี่ยมันก็มีได้สองแบบนะคะผิดปกติแล้วดีกับผิดปกติแล้วไม่ดีติดตามได้เลยค่ะกระบอกที่บางเพลงนะคะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะครูจ้อยแล้วก็ผู้หญิงอีก23คนนะคะที่รวมเรียกว่าพวกครูจ้อยเนี่ยก็ปรึกษาหารือกันว่าจะจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรแล้วตอนนี้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยก็กลายเป็นแม่ทั้งผู้หญิงที่มีสามีแล้วก็ไม่มีสามีทั้งที่ยังสาวรวมไปถึงที่เฒ่าชราแก่ชราแล้วนะคะก็กลับกลายมาเป็นแม่เหมือนกันไปหมดทั้ง210คนพวกครูจ้อยก็ตกลงว่าจะช่วยกันจัดของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสบู่บ้างผ้าขนหนูบ้างใส่กระเช้าตามมีตามเกิดไปมอบให้กับหญิงที่คลอดลูกเมื่อคืนวานนี้แต่ก็อาจจะทำได้ไม่หมดเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินตั้ง210คนนะคะก็ให้เฉพาะคนที่ครูจ้อยแล้วก็พวกรู้จักก็คือให้เฉพาะคนที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันหญิงที่คลอดลูกแล้วนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจอะไรนะกับการที่ครูจ้อยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ตั้งท้องพร้อมกับตนมีบางคนที่ถามเพียงคำสองคำแล้วก็ไม่ได้ถามต่อส่วนมากไม่ได้สนใจเลยแต่ทั้งหมดนั้นดูเหมือนจะยินดีที่มีครูจ้อยและพวกซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการคลอดบุตรมาคอยเอาอกเอาใจถามไถ่ทุกสุขซึ่งความจริงก็ไม่ได้มีทุกสุขอะไรจะบอกนะคะหญิงทั้ง210คนที่บางเพลงนั้นเมื่อคลอดลูกโดยสะดวกง่ายดายเหมือนกับอาจารย์ยุภาร่างกายเป็นปกติคือจริงๆต้องบอกว่าลูกคลอดออกมาเองทำนองนั้นมากกว่าแล้วก็มีน้ำนมให้ลูกกินมีกำลังวังชาตามสภาพของตนหรือว่าตามวัยคือร่างกายไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่เหมือนกับผู้หญิงคลอดลูกอื่นๆอาจารย์ยุภาเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตขึ้นก่อนนะคะโดยตั้งข้อสังเกตว่าลูกของอาจารย์ยุภาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเด็กที่แข็งแรงและก็โตเร็วกว่าเด็กที่เคยเห็นมาโดยทั่วไปคุณสมศักดิ์คะฉันรู้สึกว่าลูกฉันเอ้ยลูกเราอ่ะมันแข็งแรงแล้วก็โตเร็วกว่าเด็กที่ฉันเคยเห็นมาตอนแรกอาจารย์ยุภาก็เรียกว่าลูกฉันจนกระทั่งอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเอ็ดเอานะคะว่าถ้าเป็นลูกอาจารย์ยุภาก็ต้องเป็นลูกอาจารย์สมศักดิ์เหมือนกันอาจารย์ยุภาก็เลยเปลี่ยนศัพท์ใช้คำว่าลูกเรามาโดยตลอดคือตอนแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นลูกฉันเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาจารย์สมศักดิ์นะคะทีนี้พูดถึงการเจริญเติบโตของเด็กอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้ค่อยสังเกตเท่าไหร่นักเพราะถือว่าอาจารย์ยุภาเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กส่วนตนนั้นเป็นผู้ชายนะคะอยู่รอบนอกแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเด็กอ่อนด้วยก็เลยไม่ได้สังเกตสังการแล้วก็ไม่ได้พบเห็นประเด็นอะไรแต่พออาจารย์ยุภาบอกว่าเด็กโตเร็วอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามอย่างไม่ค่อยสนใจนักว่าคุณหมายความว่ามันโตเร็วผิดกับเด็กอื่นๆที่เกิดมาแต่ก่อนหรือว่ามันโตเร็วผิดกับลูกชาวบ้านในบางเพลงขณะนี้อาจารย์ยุภาบอกว่าลูกของเธอนั้นพอเกิดมาได้สัก20วันก็คว่ำได้ซะแล้วตอนนี้กำลังจะอายุเข้า2เดือนยังไม่ทันจะครบ2เดือนดีก็รู้สึกว่า
เริ่มจะมีฟันแล้วอะค่ะเพราะเวลาที่อาจารย์ยุภาให้นมจะรู้สึกว่าเจ็บเนื่องจากถูกกัดหัวนมเนี่ยนะคะคือเป็นเด็กที่มีพัฒนาการเร็วมากเร็วผิดมนุษย์มนาว่าอย่างนั้นเถอะยังไม่ทันจะครบเดือนคว่ำยังไม่ทันจะ2เดือนฟันขึ้นแล้วอาจารย์สมศักดิ์ได้ยินรายละเอียดดังนั้นก็นึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรนะคะคิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้รายงานอาจารย์สิริในตอนเย็นวันนั้นพอตกเย็นพออาจารย์สมศักดิ์มีโอกาสอยู่กับอาจารย์สิริ2ต่อ2ก็บอกเรื่องนี้ให้รู้อาจารย์สิริก็ไม่ได้แสดงอาการแปลกอกแปลกใจนะคะแต่กลับตอบว่าผมนึกไว้แล้วว่ามันจะต้องไม่เหมือนลูกคนธรรมดาเพราะอะไรอาจารย์รู้ไหมเพราะมันไม่ใช่ลูกคนธรรมดาฟังแล้วน่ากลัวนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงลูกของอาจารย์ยุภาเพียงแค่คนเดียวที่ผิดปกติไปจากเด็กทั่วไปการเวลายิ่งผ่านไปเด็กที่เกิดมาในบางเพลง210คนนั้นก็ยิ่งมีอาการที่แปลกประหลาดไม่เหมือนกับเด็กธรรมดาเข้าทุกวันแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเห็นจะเป็นความรู้สึกของแม่ทุกคนที่คลอดลูกเมื่อเดือน6หรือว่าเดือนสิงหาคมนั้นดูจะรักลูกอย่างสุดเนื้อประดาตัวรักลูกยิ่งกว่าแม่ที่รักลูกโดยทั่วไปคือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่จะทำให้เด็กเหล่านั้นมีความสุขได้ผู้ที่เป็นแม่จะต้องขวนขวายทำทั้งสิ้นและที่ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือในบรรดาหญิงที่คลอดบุตรครั้งนั้นมีคนที่ฐานะดีบ้างฐานะต่ำต้อยบ้างคือเรียกว่าก็มีทั้งคนรวยคนจนปะปนกันไปนะคะอย่างเช่นชื่นเมียในศักดิ์ซึ่งเป็นคนที่มีฐานะยากจนเกือบจะเลี้ยงตัวแล้วก็เลี้ยงลูกไม่ได้แต่พอเกิดมีลูกคนนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็มีบรรดาแม่ๆอื่นๆนะคะที่คลอดลูกพร้อมกันแต่มีฐานะดีกว่าแม่ๆที่มีฐานะดีกว่าเนี่ยก็มาทำความรู้จักกับชื่นไต่ถามถึงความเป็นอยู่แล้วก็ฐานะต่างๆแล้วก็มีการช่วยเหลือกันด้วยเงินของกันและกันนะคะด้วยการหางานหาการให้สามีก็คือศักดิ์เนี่ยทำเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เพราะฉะนั้นฐานะของศักดิ์แล้วก็ชื่นหลังจากที่มีลูกคนนี้แล้วก็เรียกได้ว่าดีขึ้นมากเลยทีเดียวเหมือนกับว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความกลมเกลียวระหว่างหญิงที่มีครรภ์แล้วก็คลอดลูกเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะดูเหมือนว่าจะไม่เคยเห็นกันมาแต่ก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้ต่างไปมาหาสู่กันแล้วก็พยายามเอาอกเอาใจกันถ้ามีธุระสิ่งใดที่พอจะช่วยกันได้ก็จะช่วยกันไปตลอดในส่วนของอาจารย์ยุภานั้นแต่ก่อนเธอก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เช้าก็ไปทำงานเย็นก็กลับบ้านโอกาสและเวลาที่จะสังสรรค์กับคนที่บางเพลงนั้นค่อนข้างน้อยถึงจะรู้จักก็ไม่สนิทแต่คราวนี้อาจารย์ยุภาได้กลายเป็นคนบางเพลงคนหนึ่งอย่างแท้จริงเพราะว่าได้รู้จักกับผู้หญิงที่มีครรภ์พร้อมกันและก็คลอดบุตรพร้อมกันอีกเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าอาจจะไม่รู้จักครบทั้งหมด210คนแต่ก็รู้จักร่วม200คนเข้าไปแล้วต่างคนต่างก็มีความรักใคร่ปรองดองกันแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอใครถนัดที่จะทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นเป็นต้นว่าอาจารย์ยุภานั้นจะต้องไปสอนหนังสืออย่างที่เคยทำมาก็มีชาวบ้านที่คลอดลูกพร้อมกับอาจารย์ยุภาเนี่ยมาเสนอขอดูแลเด็กให้อาจารย์ยุภาก็มอบให้ดูแลโดยที่เอาไปเลี้ยงพร้อมกับลูกของตนนะคะพอตกเย็นก็เอามาส่งคืนให้อาจารย์ยุภาถึงบ้านคือรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันทำนองนั้นมั้งคะบ้านช่องของอาจารย์ยุภาเองเนี่ยก็ดูเรียบร้อยขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนมาช่วยดูให้แม้แต่ผ้าผ่อนซึ่งแต่ก่อนอาจารย์ยุภาต้องซักเองหรือว่าเอาไปจ้างเขาซักที่กรุงเทพตอนนี้ก็มีคนมาซักให้ด้วยความสมัครใจเช่นเดียวกันมีความช่วยเหลือ
รักใคร่กลมเกลียวกันดีมากระหว่างแม่ๆเหล่านี้ในส่วนของเด็กๆค่ะเด็กพวกนี้พัฒนาเติบโตเร็วกว่าเด็กธรรมดาเพียงแค่2ขวบก็พูดจาได้ชัดเจนแล้วก็พูดจาได้เข้าอกเข้าใจนะคะคือพูดง่ายๆว่าพูดจารู้เรื่องสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ใหญ่ได้ทุกเรื่องผู้ใหญ่จะพูดอะไรด้วยก็เข้าใจทุกอย่างแต่ไม่ต้องการที่จะพูดจาโต้ตอบกับผู้ใหญ่เท่าไหร่นะหากผู้ใหญ่สั่งให้ทำอะไรก็จะทำแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ทำแล้วก็มักจะพูดคือมักจะไม่พูดจาโต้ตอบกับผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่ถามเรื่องใดถ้าไม่จำเป็นจริงๆที่จะต้องตอบก็ไม่ตอบแม่ของเด็กๆหลายคนมองดูการเติบโตของลูกด้วยความพรั่นพรึงส่วนผู้ที่เป็นสามีหรือว่าญาติของหญิงเหล่านั้นก็ดูอาการเติบโตของเด็กเหล่านี้ด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงเช่นเดียวกันเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคาดเดาไม่ได้เลยเมื่อเด็กเหล่านี้มีอายุได้4ขวบร่างกายและสติปัญญาทุกอย่างก็เท่ากับเด็กธรรมดาที่มีอายุ8ขวบและที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อเด็กเหล่านั้นอายุ8ขวบเด็กเหล่านั้นก็อยู่ในสภาพวัยรุ่นอายุ16แล้วก็เหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือมีพัฒนาการเร็วกว่าเด็กทั่วไปเนี่ยเท่าตัวหนึ่งแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะคะความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็มีได้เสื่อมคลายลงยิ่งเห็นว่าลูกของตนนั้นแปลกไม่เหมือนลูกชาวบ้านก็ดูเหมือนจะทำให้รักยิ่งขึ้นไปอีกพยายามที่จะหาความเข้าใจจากเด็กซึ่งตนเป็นผู้คลอดออกมาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สำเร็จเท่าไหร่นักเพราะว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ไม่ชอบพูดไม่ค่อยพูดไม่จำเป็นไม่พูดเป็นเด็กนิ่งๆส่วนเรื่องของการศึกษาอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องหนักใจแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของฝ่ายบ้านเมืองที่ปกครองกิ่งอำเภอบางเพลงตั้งแต่นายอำเภอลงมาจนถึงศึกษาธิการอำเภอลงมานะคะปัญหานั้นก็คือจะเอาที่ที่ไหนมาสอนเด็กเพราะว่าห้องเรียนที่โรงเรียนบางเพลงนั้นไม่พอแน่นอนปัญหาต่อไปก็คือว่าเมื่อมีเด็กถึง210คนครูที่โรงเรียนบางเพลงนั้นก็คงไม่พอสอนเพราะขนาดจำนวนที่มีอยู่ก็จวนเจียนจะไม่พออยู่แล้วและประการสุดท้ายคือเวลาที่จะเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเติบโตทั้งทางกายและทางปัญญาเร็วกว่าเด็กธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องให้การศึกษาเร็วขึ้นในที่สุดก็ตกลงกับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางเพลงนะคะซึ่งชื่อว่าอาจารย์ฟื้นว่าจะให้เอาเด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ได้ทำไปตามนั้นแต่เมื่อเด็กเหล่านั้นอายุใกล้จะ3ขวบและมีร่างกายสติปัญญามากพอกับเด็กอายุ6ขวบนั้นเช้าวันหนึ่งที่วัดบางเพลงหลวงพ่อเติมเดินลงมาจากกุฏิก็ได้เจอกับเด็ก4คนเป็นเด็กผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง2คนนั่งเรียงแถวกันอยู่ที่ลานหน้าบันไดกุฏิเมื่อเห็นหลวงพ่อเติมลงจากกุฏิมาเด็กพวกนี้ก็พยักหน้าด้วยแต่ไม่ยกมือไหว้หลวงพ่อเติมก็ได้แต่นึกอยู่ในใจว่าแหมไอ้เด็กพวกนี้มันลูกใครกันนะพ่อแม่มันช่างไม่สอนกิริยามารยาทกันเอาซะเลยเห็นพระเห็นเจ้าก็ไม่ไหวพวกเองมาจากไหนกันหลวงพ่อเติมทักขึ้นพวกเราเกิดที่นี่แต่ไปคลอดที่อื่นเมื่อเราเติบโตพอมีกำลังที่จะมาได้เราจึงมารวมตัวกันที่นี่วัดนี้เป็นที่เกิดของเราแต่เบื้องต้นวัดนี้ไม่มีใครเข้ามาทำลูกกันพวกเองจะอ้างว่าเกิดที่วัดนี้ไม่ได้หลวงพ่อเติมตอบเสียงแข็งเด็กผู้ชายสองคนเริ่มพูดก่อนว่าผมเป็นลูกแม่พรผมเป็นลูกแม่ปลื้ม
แล้วเด็กผู้หญิงอีกสองคนก็พูดต่อหนูเป็นลูกแม่ไพรหนูเป็นลูกแม่สงวนหลวงพ่อเติมก็ร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเข่าอ่อนขึ้นมากระทันหันนะคะสุดตัวลงนั่งยองๆหันหน้าไปทางเด็กสี่คนมองดูด้วยความพิศวงงงงวยแม่เองเคยบวชชีที่วัดนี้ใช่ไหมแม่เราทุกคนบอกว่าอย่างนั้นเท่านั้นล่ะค่ะหลวงพ่อเติมก็ทำเสียงเหมือนกับว่าจะเป็นลมแล้วก็รู้สึกวิงเวียนขึ้นมาจริงๆต้องเอามือข้างหนึ่งแตะลานวัดเอาไว้นะคะแล้วพวกเองมาถึงวัดนี้ได้ยังไงเด็กผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเดินกันมาคนละทางแล้วก็มาพบกันที่นอกบางเพลงจากนั้นก็เดินตรงมาที่วัดนี้แล้วแม่เองแต่ละคนเขารู้เรื่องหรือเปล่าเรื่องที่เองจะมาที่วัดนี้นั่นน่ะเด็กชายคนเดิมตอบแทนเด็กอีก3คนว่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้บอกเรารู้ว่าถึงจะบอกแม่ก็คงไม่ยอมให้เรามาเราจึงต่างคนต่างมาจนมาพบกันหลวงพ่อก็ถามต่อว่าแล้วมายังไงถึงมาถึงพร้อมกันยังกันนัดกันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าเรานึกถึงกันแล้วเราก็ออกเดินทางที่บ้านไกลก็มาก่อนที่บ้านใกล้ก็ออกมาทีหลังจนในที่สุดเราก็มาพร้อมกันอยู่ที่นอกบางเพลงในเวลาเดียวกันแล้วเราก็พากันเดินเข้ามาที่วัดนี้เพราะเรารู้ว่าวัดนี้เป็นที่เกิดของเราตั้งแต่แรกแล้วพวกเองจะอยู่ที่ไหนกันเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งตอบว่าอยู่ที่วัดนี้เราจะไม่ไปอยู่ที่อื่นส่วนเรื่องข้าวปลาอาหารไม่ต้องลำบากเราอาศัยวัดอยู่เท่านั้นแต่เรามีญาติอีกมากในบางเพลงที่จะเลี้ยงดูเราด้วยอาหารการกินไม่ให้เดือดร้อนหลวงพ่อเติมตะโกนเรียกเนนด้วยเสียงอันดังอยู่หลายครั้งเนนวิ่งมา2รูปเมื่อเห็นหลวงพ่อเติมนั่งอยู่บนลานวัดในลักษณะเช่นนั้นนะคะเนนทั้งสองก็เข้ามาพยุงปีกแล้วก็ฉุดหลวงพ่อเติมให้ขึ้นมาอยู่ในท่ายืนคือหลวงพ่อเติมเนี่ยลุกไม่ขึ้นหลวงพ่อเติมบอกกับเนนว่าเดี๋ยวพวกเธอช่วยพยุงหลวงพ่อขึ้นไปบนกุฏิหน่อยหลวงพ่อไม่สบายทำท่าเหมือนจะเป็นลมแล้วก็หันไปพยักหน้ากับเด็กทั้ง4คนแล้วบอกกับเนนว่าเด็ก4คนนี่มันมาขออาศัยอยู่ที่วัดดูเหมือนจะมีกุฏิว่างอยู่หลังดึงหรือว่า2หลังเรื่องข้าวปลาอาหารมันก็คงจะต้องกินข้าวก้นบาทนั่นแหละแต่เห็นมันบอกว่าทางเราไม่ต้องวิตกเพราะมันมีญาติในบางเพลงนี้มากญาติมันคงจะเลี้ยงมันได้ไม่ให้อดอยากเหมือนกับเด็กเหล่านี้เนี่ยคือเหมือนกับมีการนัดแนะกันทั้งนัดแนะระหว่างกันแล้วก็นัดแนะกับคนในบางเพลงด้วยนะคะแล้วก็เหมือนรู้ว่ารู้เกินเด็กนะคะพูดง่ายๆและที่สำคัญค่ะเด็กที่เกิดพร้อมกันที่บางเพลงเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันเด็ก4คนนี้นะคะก็เหมือนกันแล้วก็ทุกคนมีไฝบนตาขาวที่หางตาขวาเหมือนกันหมดและถึงแม้ว่าหน้าตาจะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างเพราะเกิดจากคนละแม่แต่ไอ้ไฝที่หางตาขวานี้มีเหมือนกันทุกคนขนาดสูงต่ำนั้นก็เท่ากันหมดนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตัวเท่าๆกันเมื่อเด็กเหล่านั้นมาที่โรงเรียนครูจ้อยได้แต่นั่งดูเด็กพวกนี้แล้วก็ถอนหายใจใหญ่เด็กพวกนี้เป็นอะไรกันแน่และจะมาทำอะไรกับบางเพลงนึกไม่ออกในที่สุดค่ะปัญหาเรื่องการศึกษาของเด็กพวกนี้ก็แก้กันอย่างง่ายๆ
ด้วยการที่อาจารย์ฟื้นกึ่งเรียไรแล้วก็กึ่งบังคับให้ชาวบางเพลงช่วยกันออกสตังปลูกโรงยาวๆหลังคามุงเสาขออภัยหลังคามุงจากแล้วก็เอาเสาปักลงไปกับดินและพื้นจุเด็กได้หลังละ50คนกว่าๆแล้วก็ทำเป็นโรงเรือนแบบเนี้ย4โรงเรียงแถวกันริมสนามฟุตบอลโรงเหล่านี้เนี่ยถ้าแดดส่องถึงก็จะร้อนและถ้าฝนตกและสาดคนที่อยู่ในโรงก็ต้องเปียกคือพูดง่ายๆว่าเป็นโรงเรือนที่มันแบบไม่ได้สบายสักเท่าไหร่แต่เท่าที่สังเกตตั้งแต่เด็กพวกนี้เกิดมาดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจต่อความร้อนของแสงแดดเวลาที่จับกลุ่มเล่นกันอยู่กลางแจ้งถึงแดดจะร้อนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครหลบแดดนอกจากนั้นเด็กพวกนี้ไม่กลัวฝนฝนจะตกหนักสักเท่าไหร่ก็ทำเหมือนกับว่าไม่รู้นึกจะไปไหนมาไหนก็เดินไปกลางฝนทั้งที่เปียกโชกไปทั้งตัวนี่คือลักษณะพิเศษของเด็กบางเพลงที่เกิดในช่วงเดือนสิงหาคมพร้อมกันตอนนี้จำนวนทั้งหมดก็คือ214คนวันนี้หมดเวลาของกวาดที่บางเพลงแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ